โดนอีกแล้วนัดเพจดังแฉรีวิวงานเข้าซ้ำเหยื่อหลายร้อยรายทนายดังพาดำเนินคดีเพจดังแฉนัดเข้าข่ายเอี่ยวผิดกฎหมายรีวิวกล่องสุ่มออนไลน์จากเว็บดังชวนคนเล่นกล่องสุ่มนายทุนอุ้มเงินหนีผู้เสียหายหลายร้อยรายทนายคนดังเตรียมพาเหยื่อดำเนินคดีในวันที่30เมษายนนี้เผยคนดังอีกหลายคนรับรีวิวล่าสุดเพจดังออกมาแฉสาวนัดรีวิวกล่องสุ่มออนไลน์จากเว็บดังซิงมอร์โดยได้ระบุว่าสะบัดแปลงรอบนี้มึงเกมแน่แม่คนรวยแค่เขียวหวานเหยียดคนจนมึงก็ร่อแร่ยอดฟอลโล่ตกฮวบงานนี้ชุบทีมีใบก็ปลุกผีไม่อยู่คิดได้ยังไงไปร่วมกับพวกมันนี่เกมสนับสนุนการเล่นการพนันออนไลน์ชวนคนมาเปิดกล่องสุ่ม 30-2,000% แม่งเข้าข่ายการพนันชัดๆเท่านั้นยังไม่พอไอ้เว็บไซต์ที่มึงโปรโมทให้เขาปิดหนีอมเงินคนเล่นซึ่งก็คือลูกเพจมึงทั้งนั้นมึงเป็นเน็ตไอดอลประสาอะไรนอกจากจะไม่ให้เกียรติเหยียดเขาแล้วยังเห็นเขาเป็นเหยื่อหลอกให้เขามาเล่นเกมหลอกลวงแย่ๆแบบนี้ถ้ามึงได้ค่าหัวคิวต่อทุกกล่องที่ทุกคนเปิดมึงได้นอนคุกแน่รีบไปรายงานตัวก่อนตำรวจจะไปอุ้มมึงเข้าสังเตถึงบ้านรู้ตัวไวนะมึงงงรีบลบคลิปหนีอย่างไวเลยนะครับยังมี YouTube อีก 2-3 คนที่ร่วมเครือข่ายของบริษัทซิงมอร์ยอดความเสียหายทะลุล้านผู้เสียหายเบื้องต้น 200-300 คนทางผู้เสียหายเตรียมข้อมูลเข้าแจ้งความและประสานทนายเพื่อติดตามเงินที่สูญเสียไปให้กับบริษัทแห่งนี้พร้อมทั้งยังเผยภาพที่นัดไปรีวิวและยังมีเน็ตไอดอลคนดังๆอื่นๆด้วยขณะที่ทนายดังรณรงค์แก้วเพชรโพสต์ Facebook ดำเนินคดีเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์คนดังชวนชิงโชคเหยื่อสูญนับ10ล้านวันที่30เมษายนเวลา10นาฬิกาณกองปราบคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมตัวแทนผู้เสียหายจากเว็บไซต์สุ่มกล่องสินค้าโอนเงินซื้อแพ็กเกจแล้วแต่เว็บไซต์กลับปิดหนีจะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบคุ้มครองผู้บริโภคโดยเคสนี้มีผู้เสียหายทั่วประเทศเกือบ300คนยอดความเสียหายกว่า10ล้านบาทขณะที่นัดโพสต์แสดงความบริสุทธิ์แจ้งไทม์ไลน์เรื่องนี้ขณะไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักว่าวันที่5มีนาคมทางบริษัท Genocide Agency ได้เข้ามาติดต่องานให้ช่วยโปรโมทเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์กับทางบริษัทสะบัดแปลงจำกัดซึ่งเป็นผู้ถูกว่าจ้างโดยให้โปรโมทเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ที่ชื่อว่าซิงมอร์โดยลักษณะงานคือการทำคลิปโปรโมทให้คนรู้จักเว็บซิงมอร์เท่านั้น12มีนาคมได้มีการส่งรายละเอียดในการทำคลิปมาเพิ่มเติมเพื่อให้เริ่มดำเนินการถ่ายคลิปโปรโมท29มีนาคมทางเอเจนซี่บริษัท Genocide Agency ได้มีการโอนเงินให้กับบริษัทสะบัดแปลงจำกัดซึ่งเป็นผู้ถูกว่าจ้างซึ่งเป็นค่าจ้างในการทำคลิปโปรโมท30มีนาคมทางบริษัทสะบัดแปลงผู้ถูกว่าจ้างได้ปล่อยคลิปโปรโมทให้กับเว็บซิงมอร์เป็นการจบการทำงานตามที่ว่าจ้าง28เมษายนทางเว็บไซต์ซิงมอร์ได้ทำการปิดเว็บไซต์และปิดเพจซึ่งทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากจากการไปซื้อของผ่านทางเว็บไซต์ซิงมอร์29เมษายนทางบริษัทสะบัดแปลงไม่ได้นิ่งนอนใจจึงมาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจคลองตันว่าทางบริษัทสะบัดแปลงเป็นเพียงผู้ถูกว่าจ้างผ่านทางเอเจนซี่เจโนไซด์ไม่ใช่ผู้ร่วมเครือข่ายกับทางเว็บไซต์ซิงมอร์และยินดีให้ข้อมูลกับทางตำรวจและผู้เสียหายทุกคนซึ่งตอนนี้ทางนัดก็ยังถูกเว็บไซต์นี้แอบอ้างว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับซิงมอร์จึงทำให้นัดเป็นผู้เสียหายด้วยเนื่องจากตามที่ว่าจ้างกันนั้นเพื่อทำการโปรโมทเท่านั้นไม่ใช่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และจะดำเนินทางคดีต่อไปหมายเหตุทางเราได้ทำการลบคลิปที่นำเสนอเว็บไซต์เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีคนหลงเชื่อเพิ่มไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนหลักฐานแต่อย่างใดและที่ทางบริษัทสะบัดแปลงตัดสินใจรับงานนี้เพราะเป็นการรับงานจากบริษัทเอเจนซี่ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นเว็บไซต์ที่มีหลักฐานการจดทะเบียนในไทยไม่ทราบมาก่อนว่าเว็บนี้จะโกงเพราะถูกว่าจ้างในลักษณะโปรโมทเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้น
โดยเจ้าตัวยังได้บอกด้วยว่าช่วงนี้ชีวิตยิ่งกว่าละครท่ามกลางคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ